ตัวดอกเชียงเหนือโอ้โหเกือบไม่เข้าใจกันครับปาจารีตีแก้สวยครับพี่ขพรปาจารีครั้งหนึ่งครับวันนี้โอ้เล่นบอลจังหวะเดียวบอลเร็วเกือบโดนศีรษะแล้วก็ดอกวันยัดบอลเร็วเลยนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะขึ้นของสัจจิพานันท์ครับโอ้ยเฉียวศีรษะไปอีกแล้วครับเริ่มผวาครับกนกวันเสร็จมาครับบอลแรกดีโอ้ยไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขโอ้ยดีใส่บล็อกครับแล้วบล็อกลงด้วยครับบล็อกของชมพูนุชกับหน้าของสัจจิพานันท์ครับนี่ได้เป็นมอนสเตอร์บล็อกนี่คนหนูสอนน้องครับพี่หนูมั่นใจพี่มินมากเลยไม่ต้องไม่ต้องสิบแปดปีนะครับสัจจิพานันร่างดีนะครับใช่ครับสัจจิพานันนี่สูง184เซนติเมตรนะครับผม18ปีครับ18ปี184ลูกส่วนสูงนี้ก็เคียงกับปลื้มจิตหรือว่าทั้งปลื้มจิตทั้งทัดดาวนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเสริมประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งใช่ครับก็มีโอกาสต่อยอดไปถึงแบบรุ่นพี่ๆได้ครับแต่ว่าสอดลงไปเสิร์ฟตอนแรกยกมาครับไม่ถึงปันจารีติดบล็อกปัสยายกโค้งหลังมาที่ชมพูนุชครับโอ้ยังเกี่ยวได้อยู่นะครับสารนันแล้วบอลเร็วลูกนี้โอ้ยอยู่ไหมไม่ทันแล้วครับวสอนก็ในเซตที่3ครับเป็นขอนแก่นซาวีซีครับเอาชนะไปได้อีกครับด้วยสกอร์เท่าเดิมครับ25ต่อ17สรุปผลการแข่งขันคู่นี้นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นซาวีซีเอาชนะทีมน้องอย่างแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีไป3ต่อ0เซตครับคะแนน25ต่อ17ทั้ง3เซตแล้วก็เก็บอีก3คะแนนนะครับขอนแก่นสตาร์ก็มีเพิ่มเป็น12คะแนนครับยังอยู่อันดับที่4นะครับในขณะที่แก่นนครครับมีอยู่5คะแนนเท่าเดิมครับ